ที่ถืออยู่ในมือผมนะครับเป็นดูดฝุ่นรุ่นใหม่นะครับของ Shimano นะครับ SVC 1027นะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นระบบไซโครมแบบไร้สายนะครับมาพร้อมกับกระบอกเก็บฝุ่นนะครับโพลีคาร์บอเนตนะครับตัวนี้กระบอกนี้แข็งแรงตกไม่แตกที่สำคัญก็คือเวลาเราทิ้งขยะนะครับแค่กดปุ่มด้านข้างฝามันก็จะเปิดออกคว่ำทิ้งได้เลยต้องเรียนลูกค้าก่อนว่าระบบไซโครมดียังไงก็คือมันไม่มีถุงผ้าถุงกองเวลาเราดูดขยะทุกครั้งนะครับลมมันจะเลี้ยงมอเตอร์ตลอดนะครับแล้วก็สามารถจะแยกขยะให้เราเสร็จแต่ถ้าเป็นดูดฝุ่นรุ่นเก่าที่เป็นถุงผ้าถุงกองเวลาขยะเต็มถุงกองปุ๊บแรงมันจะตกตัวนี้นะครับแรงดูดของเครื่องดูดฝุ่น1027ที่ผมถืออยู่นี้นะครับอยู่ที่ 7,000 PA นะครับชาร์จแบตใช้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับต่อเนื่องมาพร้อมกับอุปกรณ์หัวดูดทั้งหมดหัว6หัวนะครับก็มีตั้งแต่หัวดูดพื้นบ้านโดยเราต่อเข้าต่ออลูมิเนียม2ท่อนถัดมาก็จะเป็นหัวแปรงเบาะนะครับโซฟานะครับฟูกต่างๆหัวที่3ก็จะเป็นแปรงมุ้งลวดนะครับแปรงมุ้งลวดผ้าม่านนะครับหัวถัดมาก็คือหัวดูดที่นอนไร้ฝุ่นนะครับเป็นระบบสุญญากาศก็คือมันจะปิดช่องอากาศทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเวลาลูกค้าดูดก็คือพยายามยกเครื่องบ้างให้ลมเลี้ยงมอเตอร์บ้างนะครับเพราะอันนี้มันไม่มีลมมาเลี้ยงมอเตอร์ถ้าใช้ระบบหัวดูดตัวนี้ที่เป็นหัวดูดไร้ฝุ่นนะครับถัดมาก็เป็นหัวซอกร่องหัวแหลมนะครับไว้ดูดตามซอกตามร่องเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีหัวแหลมที่เป็นแปรงใหญ่นะครับก็จะเป็นหัวนี้นะครับทำความสะอาดพวกโน้ตบุ๊กบนโต๊ะทำงานเรานะครับหรือว่าหลังตู้อะไรก็ได้นะครับข้อต่อเวลาเราต่อง่ายๆนะครับสวมตัวนี้เข้าไปแค่นี้มันก็จะล็อกเลยนะครับเราจะดูดพื้นบ้านเราก็ต่อสัก2ท่อนนะครับมันจะได้ไม่ต้องก้มมากนะครับหัวดูดพื้นบ้านก็ใส่ตัวนี้แค่นี้เองครับกดสวิตช์นะครับด้านบนก่อนเป็น power นะครับปรับความแรงได้2ระดับอันนี้สเต็ปที่2นะครับสังเกตเวลาดูดขยะที่อยู่ตามพื้นนะครับมันจะถูกผลักมาด้านหน้ากระบอกนะครับเห็นไหมครับเส้นผมขนสัตว์ได้หมดเลยนะครับเวลาแกะกดตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาง่ายๆครับสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่กำลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นนะครับที่น้ำหนักเบาแล้วก็พกพาง่ายนะครับจะไปดูดในรถในบ้านได้หมดเลยนะครับก็จะแนะนำเป็นนะครับ SVC 1027นะครับตอนนี้ในบริษัทเราก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับยังไงเซิร์ชค้นหาข้อมูลได้นะครับชื่อรุ่นนะครับดูดฝุ่นนะครับ SVC 1027ออมั่งสั้นๆ